ับคุณสอยศคุณพิชญาธารครับอย่างที่เราได้รายงานไปนะครับว่าตรงบริเวณแยกวิภาวดีตัดสุทธิสารถ้าเลี้ยวขวาไปเนี่ยจะไปทางสะพานควายตอนนี้ถนนยังแห้งอยู่ร้านค้าตลาดต่างๆก็ยังเปิดขายเป็นปกติแต่ว่าชุมชนนั้นก็ยังคงมีความเป็นห่วงครับว่าน้ำจากทั้งวิภาวดีและพหลจะมาบรรจบกันนะครับลองไปฟังดูครับสักประมาณระยะหนึ่งอะฮะก็คงถ้าสูงกว่านี้ก็คงต้องปล่อยตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะมันมาวิภาวดีครับก็ท่วมเริ่มท่วมคลองบางซื่อละปล่อยธรรมชาติเรื่องอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดส่วนอีกด้านหนึ่งคือที่บริเวณถนนพหลโยธินย่านสะพานควายจตุจักรนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำยังจ่ออยู่แค่เนินข้ามคลองบางซื่อครับยังไม่ข้ามฝั่งไปทางสะพานควายนะครับแต่ว่าน้ำบริเวณแยกกำแพงเพชรตอนนี้ลดลงเล็กน้อยเทียบกับเมื่อคืนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60ซมส่วนจุดอื่นเนี่ยก็จะลดลงไปตามลำดับนะครับชาวบ้าน2ฝั่งคลองตอนนี้ก็ยังคงเดือดร้อนกันอยู่เพราะว่าน้ำจากคลองบางซื่อที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ยังคงเข้าท่วมชุมชนต่างแต่ว่าทีมข่าวของเราได้เข้าไปดูที่วัดไผ่ตันนะครับซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของชาวบ้านย่านบางซื่อตอนนี้น้ำยังไปไม่ถึงแต่ว่าพบสัญญาณบอกเหตุครับว่ามีน้ำเริ่มซึมออกมาจากท่อระบายน้ำแต่ว่ายังกินบริเวณไม่กว้างมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมแผนเอาไว้แล้วว่าถ้าเกิดน้ำเข้าท่วมบริเวณวัดไผ่ตันจริงๆนะครับก็จะย้ายผู้ประสบภัยไปที่จังหวัดชลบุรีครับสำหรับสถานการณ์บริเวณนี้อย่างที่เราได้งานไปนะครับว่ายังคงน่าเป็นห่วงซึ่งทางบขส.เองนะครับแม้ว่าตอนนี้น้ำจะยังไม่ท่วมแต่ว่าก็ได้มีการประกาศชัดเจนครับว่าถ้าน้ำโดยรอบก็คือทั้งพหลโยธินทั้งวิภาวดีหรือว่าแถวกำแพงเพชรเนี่ยโดยรอบนะครับเพิ่มสูงขึ้นเกิน50เซนติเมตรก็จะมีการย้ายสถานีชั่วคราวนะครับไปอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดครับคุณสรยุทธ์คุณพิชญาธารครับขอบคุณครับคุณ